ุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานสวยเหมือนคนทำมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือเค้กวุ้นดอกไม้คำว่าเค้กวุ้นดอกไม้นั้นไม่ได้ใช้น้ำดอกไม้คุณผู้ชมแต่เดี๋ยวนี้เรานิยมนำขนมเค้กที่ทำจากวุ้นและแต่งให้สวยงามด้วยวุ้นดอกไม้ไปมอบให้เป็นของขวัญไม่ว่าจะเป็นวันเกิดหรือเทศกาลอะไรก็ตามเริ่มต้นนะครับน้ำมะพร้าวเกลือป่นเล็กน้อยเราทำวุ้นกะทิเราก็ต้องใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกจะได้วุ้นที่นุ่มละมุนไม่แข็งกระด้างรับประทานแล้วจะอร่อยนะครับคนให้ส่วนผสมของวุ้นละลายกับน้ำกะทิก่อนนะคุณผู้ชมเอาละพอละลายเข้ากันดีแล้วเราก็จะเปิดไฟนะครับเอาละคุณผู้ชมวุ้นที่เราเคี่ยวไว้ก็เดือดแล้วคุณผู้ชมเราจะไม่ปล่อยให้เดือดพล่านจนเกินไปเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วุ้นของเรากระด้างและไม่อร่อยนะครับเอาละพอร้อนแล้วเราจะใส่น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสเนี่ยมีความหวานและมีความหอมอยู่แล้วกลิ่นวานิลากับกะทิเข้ากันมากคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็เทลงพิมพ์ที่เราต้องการเราต้องการขนมเค้กขนาดนี้เราเรียกว่าขนาด1ปอนด์พอเทลงพิมพ์เสร็จเรียบร้อยใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปนะคุณผู้ชมวิธีที่ดีที่สุดให้คุณผู้ชมเทน้ำเย็นลงที่ถาดพักไว้จนกระทั่งวุ้นของเราทรงตัวดีจึงค่อยนำเข้าตู้เย็นนะครับส่วนวุ้นที่เหลืออยู่นี่เดี๋ยวเราจะผสมสีทำเป็นดอกไม้นะครับสีเขียวผสมอาหารเราก็จะหยดสีเขียวลงไปในพิมพ์นะคุณผู้ชมใบขนาดใหญ่ขนาดเล็กแค่ไหนก็ทำได้คุณผู้ชมพักไว้จนกระทั่งวุ้นดอกไม้ของเราทรงตัวดีเดี๋ยวเราจะแกะออกแล้วเอามาแต่งบนเค้กนะครับเค้กที่ทำจากวุ้นของเราออกจากพิมพ์แล้วก็เอามาใส่จานมีริ้วของเนื้อมะพร้าวอ่อนของเรากระจายทั่วเลยวุ้นส่วนหนึ่งที่ยังไม่ทรงตัวแต่อุ่นนิดๆ นะคุณผู้ชมเอามาหยดใส่ตรงนี้หน่อยเหมือนเป็นกาวคุณผู้ชมมันจะต้องเกาะติดกันเลือกดอกไม้คุณผู้ชมสวยนะเค้กวุ้นดอกไม้